Tuberculosis. 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 แม่พ่อกลับมาจากที่ทำงานแล้วนะอ้าวพ่อกลับมาจากที่ทำงานแล้วเหรอ พ่อเป็นอะไรเนี่ย ไอมาหลายวันละเป็นไรหรือเปล่าช่วงนี้พ่อก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไอบ่อยมากเลยแม่ว่านะพ่อลองไปตรวจดูบ้างไหมพ่อก็ว่าจะไปตรวจดูอยู่เหมือนกันนะแม่ป้าป้าเดี๋ยวแม่พาไปณโรงพยาบาลสวัสดีครับคุณเป็นอะไรมาครับสวัสดีครับคุณหมอช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเลยผมมีไข้ไอและมีเสมหะมาหลายอาทิตย์แล้วครับผมจะเป็นอะไรไหมครับงั้นหมอขอลองตรวจร่างกายดูนะครับจากผลการซักประวัติตรวจร่างกายดูภาพเอ็กซเรย์ปอดของคุณและการตรวจเสมหะพบเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสยืนยันว่าคุณเป็นโรควัณโรคปอดนะครับวัณโรคทูเบอร์คูโลซิสวัณโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสหรือเรียกย่อๆว่า TB TB ชอบอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนมากๆเช่นปอดเชื้อนี้จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและเกิดแผลในปอดจนทำให้เสียชีวิตได้วัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการแพร่กระจายจากผู้ป่วยขณะไอจามหรือแม้กระทั่งการพูดคุยโดยเชื้อจะออกมาจากน้ำลายหรือละอองเสมหะและจะลอยอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือไม่ค่อยมีแสงส่องถึงเช่นห้างสรรพสินค้าหรือในรถประจำทางเป็นต้นณทางเดินหายใจคือเชื้อไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิสและเรียกฉันย่อๆว่าเชื้อทีบีนะวันนี้นะเราจะเข้าไปในทางเดินหายใจกันไปเข้าไปเข้าไปมาเลยมาเลยมาเลยไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนโหแล้วก็ต้องไปที่อวีโอไลซ์เซ่ข้าคือแมคโครฟาจข้าทำหน้าที่เก็บกินเชื้อโรคฮ่า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 ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าฮ่าฮ่าฮ่าจะเข้าจะเข้าคุณลงไม่กลัวเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยไปถ้าเจ้าเข้ามานะข้านะจะกินเจ้าให้ดูฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะที่หลังดังกว่าข้ามีเซลล์วอลข้าไม่ตายเมื่อแมคโครฟาจมากินเชื้อทีบีอาจจะมีทั้งตัวที่ตายและตัวที่ไม่ตายเชื้อที่ไม่ตายนั้นยังอยู่ในแมคโครฟาจจะทำให้แมคโครฟาจติดเชื้อเชื้อนั้นเกิดเป็นก้อนสีดำเรียกว่าทูเบอร์เคิลค่ะทูเบอร์เคิลจะแตกออกทำให้เชื้อแพร่กระจายภายในอวีโอไลแล้วไปสู่ปอดและยังแพร่เชื้อไปทั่วร่างกายโดยผ่านทางกระแสเลือดเรียกระยะนี้ว่า active tuberculosis ก็จะทำให้เกิดการแพร่ได้ไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าผู้ที่ติดเชื้อเป็นคนสุขภาพไม่ดีมีเพียง 10%โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอเช่นโรคไตโรคเบาหวานผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ติดสารเสพติดชนิดฉีดจะทำให้เชื้อควบคุมระบบภูมิคุ้มกันผู้มีสุขภาพดี 90% เมื่อเริ่มติดเชื้อ TB ระบบภูมิคุ้มกันจะไปควบคุม TB เชื้อ TB อาจใช้เวลาในการฟักตัวอยู่ในทูเบอร์เคิลเป็นเวลาหลายปีโดยไม่แสดงอาการเรียกระยะนี้ว่าลาเทนสวัสดีครับนักกายภาพบำบัดผมต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับไม่ยากเลยนะครับ
คุณอย่างแรกเลยต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ต้องงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนอนหลับให้เพียงพอนะครับสิ่งที่สำคัญที่คุณขาดไม่ได้เลยคือตัวคุณเองแหละต้องเคร่งครัดกินยาให้ครบทุกมื้อและทุกเม็ดและไม่หยุดยาเองเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เชื้อวัณโรคของคุณน่ะดื้อยาได้แล้วดิฉันจะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะนักกายภาพบำบัดสำหรับตัวญาติผู้ป่วยเองนะครับต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและที่สำคัญอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทอย่างเช่นตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในห้องก็ควรที่จะเปิดหน้าต่างให้มีลมผ่านเข้ามานะคะ